สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วตอนนี้เรามาล่องแพนะคะที่อนันตานะคะก็ที่นี่นะคะนอกจากจะล่องแพแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ทำอีกมากมายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือเครื่องเล่นทางน้ำแล้วก็แพเปียกซึ่งแพของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับเครื่องเล่นเลยแค่ว่ายน้ำไปแป๊บเดียวก็คือถึงเลยนะคะอันนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะก็จะมีสไลเดอร์ของเด็กกับของผู้ใหญ่นะคะนี่จะเป็นของเด็กส่วนนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะอันนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นแพเปียกทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราตัวเปียกใช่ไหม ก็คือว่าเราไปเล่นเครื่องเล่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูกำลังไปลงแพ้นี่เราไปเล่นแพเปียกกันจ้ะก็แพเปียกที่เรานั่งนะคะจะเป็นรอบที่2ซึ่งจะออกตอน 4:40 นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะที่เราคิดว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่านอกจากจะเล่นน้ำแล้วเราก็ยังสามารถชมธรรมชาติชมนกชมไม้อะไรต่างๆนะคะและที่สำคัญคือเรายังสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วยจ้าซึ่งระหว่างทางเขาก็จะเปิดเพลงแดนซ์มันๆให้เราฟังกันด้วยนะคะเล่นน้ำเขาก็จะให้เราลงเล่นน้ำได้เลยนะคะซึ่งเราบอกได้เลยว่าสนุกมากถึงแม้แดดจะแรงนิดนึงก็ตามแต่ก็คือน้ำเย็นสบายมากนะคะไปไป
จะเป็นแบบบุฟเฟ่ซึ่งตรงตัวที่เรานั่งมันจะเป็นแบบให้เราห้อยขาไปได้เลยนะคะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นบอร์ดประคับนั่นเองและเราก็ยังสามารถให้อาหารปลาได้อีกด้วยค่ะThe next dayคือลมพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะแล้วส่วนของอาหารเช้าก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือบุฟเฟ่อีกแล้วนะคะในช่วงเช้าเราไม่ค่อยหิวมากนะคะก็เลยกินอะไรที่มันแบบว่าเบสิกเบสิกหน่อยตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาพายเรือเล่นนะคะวู้พายปลาวานอยู่ตอนนี้ลมเย็นแต่แดดร้อนสนุกมากเราพายตามคลื่นนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยน้ำมันพัดอ่ะก็เราพายตามA few moments later เฮ้ยเข้าแล้วตากล้องมือใหม่ฮะเป็นตากล้องมือใหม่ถ่ายเรือติดเสร็จแล้วเรือติดเรือติดทุกคนช่วยด้วยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถ่ายกับแพเพราะว่าเราจะมาเล่นสไลเดอร์กันน้องพึ่งถือเขาเลยI'm sorry.
happy.